นอกจากช่องทางในการหารายได้พิเศษแล้วต้องบอกว่าช่องทางหาเงินหรือว่าแหล่งเงินก็ต้องสำคัญนะคะคุณผู้ชมจะทำธุรกิจอะไรต้องมีสินเชื่อหรือว่าการไปขอกู้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีพวกกลุ่มสถาบันการเงินนะคะมาปล่อยกู้อย่างเช่นบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันค่ะบอกว่าปล่อยกู้ให้กับสินเชื่อรายย่อยทำธุรกิจบ้างล่ะเรื่องของสินเชื่อรถยนต์บ้างล่ะเขาบอกว่าปีนี้ค่ะเขาไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เรื่องของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เพราะว่าเขาควบคุมได้มีการเจรจากับลูกหนี้นะคะแถมตั้งเป้าในปีนี้จะมีการขยายสินเชื่อไปถึง 30% เลยทีเดียวค่ะคุณธิดาแก้วบุตรตากรรมการผู้จัดการบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้ประกอบการให้ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยนะคะบอกว่าตลาดรวมสินเชื่อรายย่อยปีนี้ขยายตัวต่อเนื่องค่ะเป็นไปเพราะว่าความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีสถาบันการเงินที่เข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อด้วยก็ส่งผลทำให้มีเรื่องปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นั่นเองบริษัทจึงใช้ช่องทางนี้นะคะในการขยายสินเชื่อของเขาเขาตั้งเป้านะคะจะปล่อยสินเชื่อให้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 20-30% จากปีที่แล้วค่ะที่มียอดปล่อยสินเชื่อรวม 18,000 ล้านบาทไปฟังเสียงผู้บริหารกันหน่อยค่ะในส่วนของภาพโตของทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเติบโตอยู่ประมาณ 20-30% ขึ้นไปนะคะความต้องการใช้เงินต่างๆจังหวัดเนี่ยยังเยอะอยู่นอกจากนี้นะคะอีกปัจจัยนึงก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังค่อนข้างเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่ออยู่นะคะอาจจะเห็นได้จากหนี้เสียของทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยอาจจะค่อยๆเติบโตขึ้นธนาคารเขาก็จะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะค่ะแต่เพื่อความชัวร์ผู้สื่อข่าวถามไปต่อนะคะว่าเอาแล้วอย่างนี้หนี้เสียต่อบริษัทเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทมีสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวมกันอยู่ที่ระดับ 3% ถือว่าเป็นระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงควบคุมได้ค่ะเพราะว่ามีการเจรจากับลูกหนี้แต่ละรายนะคะและแถมยังมีการตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ด้วยค่ะก็คือกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นสถาบันการเงินทางเลือกใหม่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการให้บริการนะคะเรื่องของสินเชื่อและก็เงินฝากซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ของเขานะคะตั้งเป้าว่าภายใน 4-5 ปีจากนี้ไปจะรองรับธุรกิจการเงินของลูกค้าได้ 2-3 ล้านรายเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ถ้าดูจากลูกค้าปัจจุบันเขามีประมาณ 400,000 คนค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการขยับเรื่องของการทำธุรกิจของเขาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินของประชาชนซึ่งเป็นรายย่อยด้วยนะคะ